ัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์สไตล์รายการที่จะพาคุณไปกดไลค์ทุกเรื่องราวทุกสไตล์วันนี้นะเป๊กจะพาคุณผู้ชมเรียกได้ว่าคุณคนนั้นคุณคนนี้หรือว่าคุณคนนู้นหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ค่ะแต่เป็นคุณบียอนนะบอกได้เลยว่าคุณบียอนเนี่ยเขาเป็นอีกหนึ่งโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่าเป็นสัญชาติไทยโดยคนไทยมีความตั้งใจให้คุณทุกคนเป็นคนพิเศษค่ะและจาก3คุณนะคะของโทรศัพท์บียอนนะคือ1คุณลักษณะค่ะที่ต้องบอกเลยว่าคุณลักษณะของเขาเนี่ยเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนที่สำคัญราคาจับต้องได้อย่างแน่นอนคุณที่2คุณสมบัติฟังก์ชันเรียกได้ว่าใช้งานง่ายเพียบพร้อมพรึบพรับชัดเจนมากๆส่วนคุณที่3คุณและคุณเพราะว่าความตั้งใจค่ะอยากให้คนไทยรวมถึงต่างชาตินะได้ใช้โทรศัพท์มือถือคุณภาพฟังก์ชันแน่นราคาเป็นมิตรดังนั้นคุณและคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครสามารถใช้บียอนได้อย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะเป๊กนัดผู้บริหารพันล้านไว้ค่ะผู้ก่อตั้งบียอนค่ะคุณถาคณิตพรทองประเสริฐนะเป็นผู้บริหารบริษัท ETE Entergroup จำกัดหรือว่าเป๊กสนิทใครรวยไปสนิทหมดอะค่ะก็เป๊กก็ไปสืบชื่อเล่นท่านมาแล้วท่านชื่อคุณแก่แล้วเป๊กก็ไปได้เบอร์โทรมาแล้วโดยที่ท่านก็ยังไม่รู้ว่าเป๊กได้เบอร์โทรมาแล้วขออนุญาตนะคะโทรหาก่อนฮัลโหลเฮียเหรอคะแอบไม่ใช่คุณแก่เหรอคะเป๊กอยู่หน้าร้านแล้วค่ะอ๋อโอ้ยคุณแก่สวัสดีครับสัญญาณชัดมากเลยค่ะสวัสดีค่ะโทรศัพท์บียอนนี่ดีนะคะนอกจากโทรชัดแล้วเหมือนเห็นหน้าเลยค่ะเราจะคุยกันแบบนี้ใช่ไหมครับก็วางก็ได้ค่ะแหมก็โทรศัพท์คุณแก่ใช้ดีขนาดนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแก่สวัสดีค่ะย่อต่ำค่ะหูยแฮปปี้นะคะโทรศัพท์คือดีมากเพราะวันนี้อยากคุยแบบเจาะรายละเอียดเจาะลึกในการเริ่มต้นในประวัติของคุณแก่ด้วยว่ามาเป็นผู้บริหารที่เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์คนไทยแล้วก็ภูมิใจมากๆที่คนไทยจะมีโทรศัพท์มือถือที่จับต้องได้แต่ขอเข้าไปคุยข้างในได้ไหมคะฝนคึ้มแล้วอ่ะเป๊กสาบานไว้เยอะกว่าฟ้าผ่าค่ะคุณแก่ได้ครับข้างในนะคะได้ครับเดี๋ยวเชิญมาเจอกันเอ้ยคุณชายมาเข้าข้างในพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเข้าข้างในไปคุยกันต่อจะเจาะลึกให้ละเอียดเลยค่ะอุ๊ยอยากได้โทรศัพท์มือถืออุ๊ยต้องถอดไหล่รองราคาเขาดีข้างในค่ะครับเชิญครับเชิญค่ะห่วงเวลาของมนุษย์โดยประมาณ100ปีดังนั้นวันนี้เรามีเวลาเหลือเท่าไหร่เราจะทำอะไรเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดคือความสุขในชีวิตที่เป็นสุขเราจะเข้าใจและได้สิ่งสำคัญนี้อย่างไร Life is เพราะชีวิตมีเรื่องเล่าอาจารย์เชียงปณวิทย์นะครับการที่เราอยู่ในสภาพสังคมเท่ากับเราได้อยู่ท่ามกลางผู้คนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาชีพการเติบโตขึ้นมาทัศนคติสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดในการที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขคือการเปิดใจรับรู้ของเราให้มันกว้างขึ้นจริงๆการเปิดใจให้กว้างไม่ได้แปลว่าเราต้องใจดีให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรอกนะครับสำหรับการขอหยิบขอยืมเงินกันจำไว้นะครับว่าเราต้องกลับมาสำรวจตัวเราเองว่าตอนนี้เรายืนอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนกันแน่คนที่มีปัญญาจะขอโอกาสของานที่จะได้ทำเพื่อให้ประสบความสำเร็จแต่คนที่ยังต้องพัฒนามักจะมองไปที่ปลายทางแล้วก็จะต้องจมอยู่กับความทุกข์ซ้ำๆคนเราทุกคนอยากจะมีดอกไม้สวยๆถืออยู่ในมือแต่อย่าหลงลืมว่าดอกไม้สวยๆก็จะต้องอาศัยปัจจัยที่เรียกว่าดินที่ดีและแสงแดดที่ดีดังนั้นคนที่มีปัญญาจะขอดินที่ดีแสงแดดที่ดีและเมล็ดพันธุ์ที่ดีเราจะสามารถสร้างทุ่งดอกไม้ที่สวยงามได้มากกว่าการได้รับดอกไม้แค่ดอกเดียวจำไว้นะครับว่าการหยิบยืมเงินไม่ใช่โอกาสหรือปลายทางของการแก้ปัญหาแต่การได้รับโอกาสและพัฒนาศักยภาพคือการทำความสำเร็จให้เกิดมีขึ้นขอให้ทุกคนทำโอกาสนี้ให้ดีที่สุดเมื่อเราได้รับมาสร้างทุ่งดอกไม้ไปด้วยกันนะครับกลับเข้าสู่รายการไลฟ์สไตล์ค่ะคุณลูกค้าขารับเครื่องไหนดีคะอยู่หน้าตู้แบบชอบอะไรแบบนี้เราก็ยังอยู่กับผู้บริหารอยู่นะคะคุณแก่นะคะผู้ก่อตั้งมือถือที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะบียอนคุณแก่ค่ะประวัติของบียอนเป็นไปเป็นมายังไงอะคะเอาประวัติบียอนหรือประวัติผมก่อนดีเอาประวัติคุณแก่ก่อนเอาประวัติผมก่อนนะครับค่ะถ้าย้อนไปตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยนะครับก็เคยเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์มาก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็ส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้านคนตอนนั้น
เรียนหนังสือไปคุณพ่อก็เลิกเรียนก็ให้ไปส่งหนังสือพิมพ์เนี่ยตามบ้านคนนะครับทั่วไปจริงๆต้องบอกว่าตอนผมเรียนหนังสือตอนเรียนมัธยมเนี่ยผมก็เป็นเด็กที่เรียนหนังสือดีนะครับก็ได้เกรดเฉลี่ย3เกือบ4มาตลอดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอตอนสอบ Entrance เนี่ยผมก็สอบไม่ติดใช่มั้ยครับพอสอบไม่ติดแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือปีนึงแล้วไปเรียนรามคำแหงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เพื่อนเนี่ยคนนึงก็ชวนไปเป็นเซลล์ขายโทรศัพท์มือถือนะครับก็เงินเดือน 3,000 บาทนะครับตอนนั้นเนี่ยในความผมก็รู้สึกว่าการเป็นอาชีพเซลล์เนี่ยมันไม่พาวันไม่ภูมิใจครับใช่ไหมทำไมเราต้องมาเป็นเซลล์ขายของในพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเอ็นทรานซ์ใหม่เนี่ยปรากฏว่าผมหารายได้เดือนหนึ่งเกือบ 20,000 บาทแล้วนะครับสมัยนั้นน่ะคนที่เรียนจบป.ตรีมาเนี่ยถ้าจบป.ตรีมาเงินเดือนประมาณสัก 7,000 ครับแต่ว่าผมเนี่ยพอเรามีรายได้เดือนหนึ่งเกือบ 20,000 แล้วตอนนั้นผมอายุประมาณ 20 เองนะฮะมีรายได้เดือนละประมาณ 20,000 เนี่ยผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมไม่ต้องเรียนหนังสือดีกว่าผมเรียนภาคค่ำไม่ต้องเป็นภาคปกติเลยแปลว่าถ้าอีก4ปีจบผมคงจะมีรายได้เดือนละ 30,000 ละในขณะที่เพื่อนผมเพิ่งเรียนจบมานี่มีรายได้เดือนละ 7,000 8,000 ซึ่งปตรีด้วยใช่ครับใช่ครับผมก็เลยตัดสินใจทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนปตรีไปด้วยนะครับแล้วตอนนั้นพออายุประมาณ23เนี่ยผมก็มาเปิดบริษัทเป็นของตัวเองแล้วก่อร่างสร้างตัวมาอายุ24เนี่ยผมก็เดินเข้าไปโชว์รูมรถเบนซ์เนี่ยไปซื้อรถเบนซ์ป้ายแดงเลยเก่งมากตอนผมยังจำได้แต่ตอนที่ผมเดินเข้าโชว์รูมรถเบนซ์เนี่ยไม่มีเซลล์คนไหนมาคุยกับผมเลยนะเพราะว่าอะไรคะยังดูเด็กอยู่ยังดูเด็กอยู่ผมใส่เสื้อยืดกางเกงยีนเงี้ยครับเข้าไปซื้ออะไรเงี้ยไม่มีคนสนใจเลยแล้วก็มีเซลล์คนหนึ่งเดินเข้ามาคุยกับผมอะไรเงี้ยผมตัดสินใจไม่นานเลยจริงๆผมศึกษาข้อมูลมาอยู่แล้วนะครับก็คุยกันแป๊บเดียวผมก็ซื้อเราเล็งแล้วแหละว่าเราจะมาสอยคันไหนรุ่นอะไรใช่ใช่นั่นคือน้ำพักน้ำแรงของผมที่ผมซื้อรถเบนซ์ป้ายแดงนะครับเมื่อตอนอายุ24คนสู้ชีวิตส่วนใหญ่คนที่ตั้งใจทำงานแล้วเก็บเงินส่วนใหญ่เวลาอยากมีรถสักคันนึงเราก็ต้องเล็งรถเบนซ์ไว้นี่แหละมันเหมือนการพิชิตเหมือนกันใช่ครับณตอนนั้นอายุ24 24แล้วมาเป็นบียอนได้ยังไงอ่ะมาจุดเริ่มต้นที่ทำโทรศัพท์มือถือบียอนใช่ไหมครับโทรศัพท์มือถือบียอนผมเริ่มทำเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าผมทำโทรศัพท์มือถือผมเป็นตัวแทนจำหน่ายมา20กว่าปีเนี่ยนะครับเรามียอดขายปีละ 2,000 กว่าล้านพันปลายๆอะไรอย่างงี้มาตลอดเลยเงี้ยเราก็เห็นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็ผลิตมาจากจีนทั้งนั้นเลยไปได้คนรู้จักที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับก็มาช่วยผลิตโทรศัพท์มือถือให้กับผมนะครับโทรศัพท์บียอนก็เลยเริ่มต้นเมื่อ4ปีที่แล้วภูมิใจอ่ะเป็นแบรนด์คนไทยด้วยอ่ะครับนะคะทีนี้โทรศัพท์รุ่นแรกหน้าตาเป็นยังไงอ่ะคะมีให้ชมไหมคะครับโทรศัพท์มือถือของรุ่นแรกเลยของเราเนี่ยครับจะเป็นรุ่นเขาเรียกเป็นรุ่นเจนแล้วก็มีเจน1ถึงเจน2เจน3เจน4เจน5นะครับของบียอนเนี่ยมีออฟฟิศนะครับอยู่ที่เซินเจิ้นด้วยนะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตัวเองเลยนะครับเมื่อก่อนเจน1เนี่ยโทรศัพท์ของเราก็จะเป็นสมาร์ทโฟนเลยแต่สมาร์ทโฟนเมื่อก่อนก็จะจอเล็กๆครับจอ4นิ้วนะครับแรมรอมน้อยๆแรม4ทับ512อะไรเนี่ยครับเป็นหน่วยความจำน้อยๆกล้องก็ไม่ได้มีความละเอียดสูงเหมือนปัจจุบันนะครับเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนน่ะถ้าเราเอามาดูจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันหมดเลยอยู่ที่ขนาดของจอเท่านี้จอจะเป็น6นิ้ว 6.5 นิ้วหรือตอนนี้ขยับอะไรเป็น8นิ้วนะครับหรือเป็นแท็บเล็ตนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นกล้องของเราก็จะออกแบบเองเลยว่ากล้องจะเป็นกี่กล้องกล้องเป็นแนวตั้งแนวนอนอันนี้เราออกแบบเองเลยเพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือ Beyond เนี่ยก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือที่เขาเรียกว่าตอบโจทย์ผู้บริโภคนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือของ Beyond เนี่ยมันสามารถคัสตอมใหม่ได้เลยโทรศัพท์มือถือเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันคือส่วนรวมประกอบของ1กล้องอันที่2คือโทรศัพท์มือถือก็เป็นเอาคอมพิวเตอร์มารวมกันเดี๋ยวนี้เราเห็นว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเหมือนคอมพิวเตอร์เลยเราทำงานเราจดโน้ตอะไรก็อยู่ในคอมพิวเตอร์ในนั้นหมดความทรงจำคิวงานใช่ครับรูปถ่ายเราอยู่ในนั้นหมดนะฮะหรือหน่วยความจำใช่ไหมครับมันก็มีตั้งแต่หน่วยความจำ1กิก2กิก3กิก4กิกโอ้ดีนี่จนเป็น512กิกเลยพวกนี้เลยใช้มากใช้น้อยก็ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นใช่ครับแต่แม้แต่ผู้หญิงนะฮะส่วนใหญ่แป๊บเดียวเต็มรูปเยอะครับคุณแก่แน่นอนนะเราภูมิใจอยู่แล้วบียอนเนี่ยเป็นของไทยแล้วก็ได้รับความนิยมมากได้ความใจคนมากแต่ว่าจุดเริ่มต้นนะคะอะไรก็ตามที่เราเริ่มต้นน่ะมันมักจะยากเสมอมันเป็นความเป็นโมเดลเป็นจุดสตาร์ทเราจะต้องคิดว่าไอ้ตรงนี้มันจะอยู่ยังไงเครื่องมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะความอันแรกอะค่ะมันยากอะค่ะมันมายังไงอะค่ะก็ต้องบอกคุณเป๊กว่าแบบตอนที่จะออกรุ่นแรกมาเนี่ยมันก็
ก็ยากมากนะครับเพราะมันก็จะต้องมารีเสิร์ชกันครับว่าความต้องการของผู้บริโภคชอบแบบไหนราคาไหนที่จะโดนใจใช่ไหมครับก็ประมาณครึ่งปีกว่าจะออกได้โมเดลแรกครับวางแผนครึ่งปีโมเดลแรกครึ่งปีแต่คิดมาก่อนหน้านั้นอ่ะอีกเป็นปีครับแล้วก็พอตัดสินใจทำครึ่งปีทำไปแก้ไปแก้มาตรงเนี้ยประมาณครึ่งปีกว่าจะออกโมเดลแรกมาได้เนี่ยครับคนที่เขาสำเร็จส่วนใหญ่อ่ะค่ะเขาจะแบบร่ำลือกันว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันยากสุดคุณแกะมีความเห็นว่าไงคะกับเรื่องนี้กับการที่แบบทำโมเดลออกมาแล้วแบบปีครึ่งกว่าจะสำเร็จออกมาครับมันก็ยากนะครับเพราะว่าผมก็ใส่ความตั้งใจลงไปด้วยครับอยากจะทำโทรศัพท์มือถือที่เป็นแบรนด์ของคนไทยก่อนที่จะมาทำแบรนด์บียอนก็อยู่ในวงการโทรศัพท์มา20กว่าปีแล้วนะเพราะนั้นถ้าเราทำผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วมันไม่ได้คุณภาพที่มันไม่โดนเนี่ยเราก็เสียภาพพจน์เสียชื่อเสียงอะไรด้วยเพราะฉะนั้นก็วางแผนกันเป็นเวลานานพอสมควรนะครับสินค้ามันต้องมีคุณภาพนะครับแล้วก็ราคาจับต้องได้อีกอย่างนึงที่เราจะต้องมีนะครับคือเรื่องบริการหลังการขายนะครับ after sale service นะครับของ Beyond เนี่ยก็ที่เราเปิดไว้เซอร์วิสลูกค้าก็มีทุกภูมิภาคทั่วประเทศนอกจากศูนย์เซอร์วิสที่มีแล้วเนี่ยเราพัฒนาจนถึงมาว่าเราสามารถเช็คสถานะเครื่องซ่อมบนเว็บไซต์ได้เลยตลอด24ชั่วโมงที่ไหนก็ได้ชัดเจนนะคุณผู้ชมชัดเจนแจ่มแจ้งเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อดีกว่าค่ะว่า Beyond ในปัจจุบันเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษยังไงการดูแลลูกค้าหรือว่าจะมีการรับประกันยังไงบ้างนะคะรวมถึงเบ็คมีแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะให้คุณได้มากกว่าพักสักครู่ค่ะเจอกันที่หน้าตู้นะคะคุณลูกค้าคุณณัฐพงศ์ภัทรเกียรติไพศาลกงสุลกิติมศักดิ์มองโกเลียภูเก็ตและพังงาประจำประเทศไทยเดินทางเยือนประเทศมองโกเลียเพื่อเข้าร่วมฉลองที่บริษัท APU ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องดื่มทุกชนิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของมองโกเลียเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีโดยคณะผู้ร่วมงานจากทั่วโลกรับการต้อนรับจากทาง APU อย่างอบอุ่นด้วยวัฒนธรรมดั้งเดิมของมองโกเลียตั้งแต่ที่สนามบินเจงกิสคานอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตในโอกาสนี้ท่านกงสุลได้เข้าเยี่ยมมิเชลแอนอามาซองกาซึ่งเป็นผู้ดีไซน์ชุดโอลิมปิกของนักกีฬามองโกเลียที่กำลังเป็นที่โด่งดังที่สุดในโลกณขณะนี้โดยพูดคุยอย่างเป็นกันเองและได้มอบของที่ระลึกที่รวบรวมจากสื่อและโซเชียลมีเดียของไทยได้เล่าให้ฟังถึงความชื่นชมของคนไทยที่มีต่อการออกแบบชุดกีฬาโอลิมปิกของมิเชลแอนอามาซองกาซึ่งได้ช่วยให้การประชาสัมพันธ์ของมองโกเลียในประเทศไทยได้เป็นอย่างมากในขณะเดียวกันคุณอามาซองกาได้กล่าวขอบคุณคนไทยและรู้สึกดีใจที่ทราบว่าคนไทยจำนวนมากชื่นชอบและบอกว่าชอบประเทศไทยมากโดยเฉพาะชอบข้าวเหนียวมะม่วงหากมีโอกาสจะกลับไปเยือนประเทศไทยเพื่อแสดงผลงานอีกครั้งในการจัด World Tour Fashion Show ขอขอบคุณสถานกงสุลกิติมศักดิ์มองโกเลียประจำภูเก็ตและพังงาประเทศไทยรวมทั้งมิเชลแอนอามาซองกาที่ให้เกียรติทางรายการเป็นผู้เผยแพร่เป็นครั้งแรกDear Thailand, thank you very much for your love and support. Khop khun ka. เตรียมพบกับประสบการณ์ศิลปะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของปีนิทรรศการพระโพธิสัตว์กวนอิมครั้งแรกในประเทศไทยที่หอมนสิการสระบุรีพบกับงานศิลปะระดับโลกโดยอาจารย์หวังฉางลี่ศิลปินผู้ได้รับการยกย่องให้ขึ้นหอเกียรติยศแห่งชาติสัมผัสกับความงดงามของพระโพธิสัตว์กวนอิมผ่านหุบภาพวาดยักษ์ที่พริ้วไหวดั่งเสื้อผ้ากำลังเต้นรำในสายลมร่วมดื่มด่ำกับความเมตตาและความสวยสง่าที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่จะทำให้คุณหลงไหลในศิลปะที่ผสมผสานวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกได้อย่างลงตัวเริ่มวันที่1กันยายนถึง14ตุลาคม2567หอมนสิการแก่งคอยสระบุรีห้ามพลาดโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะสัมผัสความอลังการและความมหัศจรรย์ที่คุณจะไม่มีวันลืม
ณจุดนี้กลับมาแล้วค่ะกับรายการไลฟ์สไตล์นะคะซึ่งช่วงนี้บอกได้เลยว่าเป๊กก็ย้ายมาอยู่หน้าตู้และคุณแกะยังอยู่ข้างในเพราะว่าเป๊กก็อยากมาเป็นคุณลูกค้าที่อยากจะซื้อสักเครื่อง2เครื่องแต่ว่าคุณแกะถามหน่อยว่าถ้าเป๊กซื้อแล้วอ่ะเป๊กจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าแบรนด์จะยั่งยืนและยาวนานเพราะว่าคุณแกะเองอ่ะดูเหมือนทำงานมานานแล้วก็อยากไปฮอลิเดย์ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีทายาทมาสืบต่อไหมคะมีครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ลูกสาวคนโตเนี่ยก็เรียนจบปริญญาตรีที่เมืองไทยแล้วนะครับตอนนี้ก็ส่งลูกสาวเนี่ยไปเรียนต่อที่จีนเลยปริญญาโทเผื่อว่าจะได้เทคโนโลยีใหม่ๆมาหรือความรู้ใหม่ๆมาช่วยพัฒนาบริษัทค่ะวันนี้เราจะโทรตามให้กลับมาจากเมืองจีนเลยได้ไหมคะก็เดี๋ยวเสกมาเลยก็ได้ขออนุญาตนะคะไหนๆก็ลูกสาวชื่ออะไรนะคะชื่อเอมี่ครับขออนุญาตค่ะด้วยใช่ไหมคะเนี่ยภาษาจีนใช่ไหมใช่ครับใช่คุณเอมี่เหรอคะกับไทยด่วนค่ะคุณเอมี่เจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอมี่ค่ะบียอนนี่แบบนำหน้าคุยกับนิ้วได้ด้วยนะคะสวัสดีคุณเอมี่ค่ะสวัสดีค่ะนี่คือทายาทผู้สืบทอดรุ่นต่อไปหรือเราเรียกว่าผู้บริหารอีกหนึ่งท่านนั่นเองวันนี้อยู่กับเราด้วยนะคะขอบคุณที่ให้เกียรตินะคะเห็นบอกว่าบียอนในรุ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นคือจะมีการพัฒนาแล้วก็ผลิตรุ่นใหม่ๆขึ้นมาใช่ค่ะเดี๋ยวนะ Beyond เนี่ยเริ่มต้นเครื่องแรกก็เป็นแบบจอสไลด์ทัชสกรีนปกติแต่ว่าตัวนี้ผลิตทีหลังแต่ว่ายอดขายทะลุเอ๊ะทำไมถึงผลิตตัวปุ่มกดทีหลังอะคะทั้งที่เทคโนโลยีมันไปแล้วกลายเป็นว่าผลิตทีหลังแต่ยอดขายทะลุทะลวงมากอีกครั้งหนึ่งที่ทาง Beyond เนี่ยไปออกบูธงาน Mobile Expo นะครับเราก็ไปเจอผู้บริหารโอเปอเรเตอร์รายหนึ่งนะครับก็มาติดต่อนะครับว่าอยากจะให้เราผลิตโทรศัพท์ปุ่มกดฮะให้รุ่นหนึ่งล็อตเดียวเนี่ย 340,000 เครื่องเลยว้าวครับนั้นเราก็ผลิตให้กับโอเปอเรเตอร์รายนั้นครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ว่าถ้าโทรศัพท์มือถือ Beyond เนี่ยถ้ามันไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐานทางโอเปอเรเตอร์เขาไม่มาจ้างให้ Beyond ผลิตออกมาแน่นอนอันนั้นเป็นจุดที่เริ่มต้นมาทำให้ผมว่าเอ๊ะปุ่มกดมันยังมีตลาดที่จะขายได้อยู่หรือเปล่าคนนิยมใช้อยู่ใช่ครับล็อตแรกอันนั้นผลิต 340,000 เครื่องนะครับแล้วต่อมาก็กลายเป็นรุ่นนี้915เอ๊ะแต่ว่ายอดขายดีแบบนี้หลายคนก็สงสัยว่าบียอนเนี่ยมีการดูแลหลังการขายยังไงคะคุณเอมี่ความจริงแล้วคุณพ่อก็สอนมาตลอดว่าเวลาการทำธุรกิจสิ่งที่สำคัญก็คืออย่างที่หนึ่งคือเราต้องมีความตั้งใจในการทำธุรกิจและอย่างที่สองก็คือเราต้องมีความเข้าใจในลูกค้าถ้าหากโทรศัพท์เกิดปัญหาเสียหรือว่าเกิดอะไรขึ้นก็สามารถส่งมาซ่อมที่บริษัทเราได้ไม่ว่ารุ่นจะเป็นรุ่นที่เก่าขนาดไหนหรือว่าเป็นรุ่นแรกสุดของบียอนเลยทางบริษัทของเราก็ยังมีอะไหล่รองรับเพื่อจะคอยซัพพอร์ตลูกค้าตรงนี้จริงจังใช่ค่ะแฮปปี้แล้วเห็นบอกว่าสามารถเช็คสถานะได้ด้วยระหว่างที่ซ่อมอยู่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของคุณพ่อเหมือนกันค่ะเพราะว่าคุณพ่อเข้าใจว่าทุกวันนี้โทรศัพท์ก็คือแทบจะเป็นปัจจัยที่5เป็นอวัยวะที่33ไม่มีตายเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็เลยอยากให้มีสถานะนี้เกิดขึ้นเพื่อที่ว่าลูกค้าจะได้มั่นใจได้ว่าอ๋อตอนนี้โทรศัพท์เราส่งซ่อมจริงนะส่งซ่อมไปถึงไหนแล้วแล้วถ้าเกิดส่งซ่อมเสร็จลูกค้าก็จะได้สามารถมารับได้เลยหรือว่าให้เราส่งไปเลยก็ได้ก็สามารถดูได้เสร็จหรือยังนะได้หรือยังเอ่ยค่ะก็ยังจะแบบว่าสบายใจและเห็นบอกว่าการดูแลหลังการขายอีกหน่อยจะทำ door to door ใช่ครับใช่ครับคือถ้าเกิดว่าเครื่องเสียเนี่ยสามารถไลน์เข้ามาในศูนย์เซอร์วิสเราได้หรือโทรเข้ามาในศูนย์เซอร์วิสเราได้ถ้ามันเสียจริงเนี่ยเราก็จะส่งขนส่งไปรับถึงบ้านท่านเลยนะครับแล้วกลับมาที่บริษัทซ่อมเสร็จบริษัทก็บริการส่งกลับไปให้ลูกค้าฟรีเลยว้าวดีจ้ะนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจนะครับที่พัฒนาทั้งตัวคุณภาพสินค้านะครับแล้วก็พัฒนาทางด้านการบริการให้กับลูกค้าผู้บริโภคที่เป็นคนไทยค่ะเห็นบอกว่าร้านแล้วก็ศูนย์เนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศเลยทุกภาคทั่วประเทศค่ะภาคเหนือภาคเหนืออยู่ที่เชียงใหม่ครับค่ะครับแล้วก็มีที่หนึ่งที่น่านค่ะครับภาคอีสานบนอยู่ที่สกลนครนะครับอีสานล่างอยู่ที่ขอนแก่นค่ะนะครับภาคกลางตะวันออกอยู่ที่ชลบุรีภาคกลางตะวันตกอยู่ที่สมุทรสาครค่ะนะครับแล้วก็จะมีอยู่ที่สมุทรปราการนะครับกรุงเทพก็มีที่สำนักงานใหญ่ซอยนนจันทร์แล้วก็ที่นี่นะครับเขาเรียกกีบหมูนะครับซอยรามอินทรา109แล้วก็กำลังจะเปิดใหม่
วันที่15สิงหาที่บางใหญ่ที่นี่คุณเอมมี่คะฝากร้านหน่อยค่ะฝากร้านสมมติว่าใครอยากเป็นลูกค้านะตอนนี้ใครไม่อินเทรนด์ไม่รู้ว่านี่ Beyond เขาแบรนด์ไทยนะสนับสนุนของไทยคือเลิศคือปังคุณเอมมี่ฝากร้านหน่อยค่ะฝากแบรนด์ Beyond ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะคุณพ่อตั้งใจทำแบรนด์นี้มากๆจริงๆค่ะฝากทุกคนคอยซัพพอร์ตด้วยนะคะฝากร้านเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก้าวต่อไปล่ะคะของคุณแกะแล้วก็ของคุณเอมมี่จะเป็นยังไงบริษัทเนี่ยนะครับมีแผนจะเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วเราก็มีแผนไปขยายตลาดที่ภูมิภาคอื่นๆนอกจากประเทศไทยด้วยโอ้ภูมิใจวันนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะคุณแก่นแล้วก็คุณเอมมี่ค่ะกราบขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะที่มาพูดคุยแล้วก็มาร่วมกดไลค์ไปกับเรานะคะรวมถึงขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ Beyond Shop ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะคะฟิล์มปิดบ้าน Vision Protect บริษัทสร้างบ้าน A+ Perfect Home สร้างบ้านอย่างมีรสนิยมสัมผัสได้จริง B1 Lighting สว่างนานไม่กลัวดับเฟอร์นิเจอร์สวยคุณภาพดั่งมาดามมาดามเฟอร์บายสุพรรณคลาสสิกโฮมติดตามรายการไลฟ์สไตล์ครั้งหน้าได้ใหม่ที่นี่เวลาเดิมค่ะวันนี้เราลากันตรงนี้ก่อนเลยนะคะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขและอย่าลืมนะคะมือถือที่ดีต้องบียอนค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ